คนดีที่ผ่านมาตรฐานและเข้าสวรรค์ได้ไม่ได้เกิดจากความพยายามในการทำดีของเราแต่เกิดจากพระเจ้าเท่านั้น CGN TV สวัสดีครับพบกับรายการ Living Light นะครับรายการที่จะทำท่านทั้งหลายเข้ามาเฝ้าพระเจ้าด้วยกันนะครับกับผมประวิตรศรีวริศนะครับวันนี้เรามาเฝ้าเดียวกันนะครับในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ครับข้อ1ถึงข้อ9ในหัวข้อที่ชื่อว่าความชอบธรรมที่เหนือกว่าฟิลิปปีบทที่3ข้อ1ถึง9สุดท้ายนี้พี่น้องของข้าพเจ้าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าการเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายซ้ำอีกไม่ใช่เรื่องลำบากสำหรับข้าพเจ้าและยังเป็นเรื่องปลอดภัยสำหรับท่านจงระวังพวกสุนัขจงระวังพวกที่ทำชั่วจงระวังพวกเชือดเนื้อเถื่อหนังเพราะว่าเราต่างหากที่เป็นพวกเข้าสุนัขเป็นพวกที่นมัสการโดยพระวิญญาณของพระเจ้าอวดพระเยซูคริสต์และไม่ไว้ใจในเนื้อหนังแม้ว่าข้าพเจ้าเองก็มีเหตุที่จะไว้ใจในเนื้อหนังด้วยถ้าคนอื่นคิดว่าเขามีเหตุที่จะไว้ใจในเนื้อหนังข้าพเจ้าก็มีมากยิ่งกว่านั้นอีกข้าพเจ้าเข้าสุนัตในวันที่8ที่คลอดมาเป็นชนชาติอิสราเอลอยู่ในเผ่าเบนยามินเป็นชาวฮิบรูที่เกิดจากคนฮิบรูในด้านธรรมบัญญัติก็อยู่ในคณะฟาริสีในด้านความกระตือรือร้นก็ได้ข่มเหงคริสตจักรในด้านความชอบธรรมตามธรรมบัญญัติก็ไม่มีที่ติแต่ว่าอะไรที่เคยเป็นกำไรของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นการขาดทุนแล้วเพราะเหตุพระคริสต์ยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าถือว่าทุกสิ่งเป็นการขาดทุนเพราะเหตุคุณค่าอันสูงยิ่งของการได้รู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้ายอมขาดทุนทุกอย่างและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนเศษขยะเพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์เป็นกำไรและจะได้เห็นว่าข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์ไม่มีความชอบธรรมที่ได้มาจากธรรมบัญญัติมีแต่ที่ได้มาโดยความเชื่อในพระคริสต์คือความชอบธรรมที่มาจากพระเจ้าโดยความเชื่อหลังจากที่ได้นำเสนอความจริงเรื่องของพระเยซูคริสต์นะครับและชีวิตของบุคคลที่น่าคบหาทั้งสองคนแล้วนะครับดูเหมือนเปาโลตั้งใจจะปิดท้ายจดหมายของท่านในฉบับนี้นะครับโดยใช้คำว่าสุดท้ายนี้แต่ได้แท้จริงแล้วนะครับไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะปิดนะครับแต่ตั้งใจอยากกล่าวถึงเรื่องใหม่เรื่องที่ท่านห่วงใหญ่ครับก็คือความชอบธรรมที่แท้จริงที่ตอบสนองต่อคำสอนพวกยิวที่พยายามลดคุณค่าของความจริงเรื่องความรอดทางพระเยซูคริสต์ลงนะครับโดยการที่ต้องพยายามรักษากฎเกณฑ์ที่ถือต่อกันมานะครับโดยเปาโลได้เสนอความจริงเรื่องความชอบธรรมที่เหนือกว่าหรือการเป็นคนดีในสายตาพระเจ้าไว้อย่างนี้ครับ1คือความชอบธรรมเป็นเรื่องน่ายินดีนะในข้อ1ข้อ3ครับเปาโลเริ่มต้นเรื่องความชอบธรรมตอนนี้เนี่ยด้วยการใช้วลีที่ซ้ำๆกันตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่มว่าจงชื่นชมดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เป็นหัวข้อหลักเลยเป็นธีมหลักเลยครับของจดหมายฉบับนี้ครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เลยครับเพราะว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะก่อให้เกิดผลดีเมื่อเราเชื่อในพระเยซูนั้นเราจึงเป็นคนที่มีความยินดีจนกลายเป็นวลีติดปากเช่นฮาเลลูยาเหมือนในโลกของพระคัมภีร์เดิมนะครับเราจึงไม่บ่นไม่ต่อว่าพระเจ้าว่าโอ้พระเจ้าทำอะไรผิดพลาดนะครับหรือหาคนมาเห็นใจเราช่วยเห็นใจเราหน่อยแล้วเกิดเรื่องราวแบบนี้ไม่เลยเปาโลไม่รู้สึกลำบากใจเลยครับที่จะกล่าวว่าจงชื่นชมดีในองค์พระเจ้าซ้ำอีกครั้งหนึ่งมันดีต่างหากเพราะอะไรเพราะเป็นการป้องกันให้พวกเขาปลอดภัยจากคำสอนผิดๆของพวกชาวยิวโดยเปาโลเนี่ยเรียกคนพวกนี้3แบบครับอย่างแรกคือเรียกคนพวกนี้ว่าเป็นพวกสุนัขล่าเนื้อนะครับเป็นฮาวนะฮะหรือเป็นเกรย์ฮาวนั่นเองนะในยี่ห้อเสื้อนะยี่ห้อหนึ่งฮะที่เป็นรูปสุนัขล่าเนื้อครับสุนัขพวกนี้เนี่ยจะเป็นสุนัขที่ใช้ในการล่าเนื้อนะครับจะไม่ได้อยู่กับเจ้าของในบ้านนะครับดุร้ายต้องเลี้ยงนอกบ้านไม่มีความสัมพันธ์กับเจ้าของแน่นอนครับชาวยิวมักจะดูถูกคนต่างชาติว่าเป็นสุนัขต่ำกว่านะครับแต่พระเยซูไม่ได้ใช้คำนี้นะครับพระเยซูไม่ได้ใช้สุนัขตัวนี้พระองค์ใช้กับหญิงที่เป็นชนต่างชาติเนี่ยใช้คำว่าป๊อปปี้นะด็อกนะคือหมาตัวเล็กๆที่นอนอยู่ในบ้านนั้นฮาวจึงแตกต่างนะครับนั้นยิวที่เคร่งครัดในศาสนาแล้วพยายามด้อยค่าข่าวประเสริฐของพระเยซูเนี่ยจึงถูกเรียกว่าสุนัขสุนัขพวกนี้เนี่ยนะครับทำหน้าที่ในการเหมือนกับเป็นสุนัขจรจัดครับคล้ายๆสุนัขจรจัดครับแล้วก็จะไปหาอาหารคุ้ยอาหารตามกองขยะชอบแว้งกัดคนที่เดินไปตามทางมากมายเหมือนกันครับเหมือนกับผู้เชื่อเหล่านี้ที่ดูเหมือนเขาคิดว่าเขาเชื่อพระเยซูจริงแต่เขาบวกกับการกระทำตามบัญญัติของเขาแล้วก็
เที่ยวแหวงกัดแล้วก็ตำหนิบรรดาผู้เชื่อคนอื่นว่าคุณไม่รอดหรอกคุณไม่รอดหรอกคุณต้องบวกกับการกระทำเข้าไปอีกเปาโลจึงเรียกคนพวกนี้ว่าสุนัขสิ่งที่สองครับเขาเรียกคนพวกนี้ว่าพวกทำชั่วครับพวกนี้ปฏิเสธด้อยค่าพระนามพระเยซูครับว่าช่วยให้รอดไม่ได้เขาต้องบวกกับบางสิ่งบางอย่างซึ่งเกี่ยวกับการรักษาธรรมบัญญัติแน่นอนครับการรักษาธรรมบัญญัติไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่เปาโลบอกว่าพวกเขาด้อยค่าพระเยซูมันทำให้พวกเขาเป็นคนทำชั่วทันทีถ้าคุณด้อยค่าพระเยซูเท่ากับถูกตีความสิ่งที่เปาโลบอกเลยว่าเป็นคนที่ทำชั่วเองอ3เปาโลเรียกคนพวกนี้ว่าพวกเชือดเนื้อเถือหนังซึ่งสอดคล้องไปกับวิธีคิดของการทำพิธีเข้าสุนัตนะครับคือการตัดปลายหนังหุ้มองคชาตของเด็กทารกนะครับแรกเกิดนะครับซึ่งเป็นการยืนยันถึงการเป็นชนชาติชาวยิวครับแต่แน่นอนครับว่ากระบวนการแบบนี้เปาโลมองพวกเขาว่าโอ้โหพวกเขาคิดว่าการทำตามกฎบัญญัติหรือการที่จะทำให้ทำตามกฎบัญญัติโมเสสเท่านั้นถึงจะรอดได้นะครับต้องถ้าจะเชื่อพระเยซูต้องบวกเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ทำให้คนต่างชาติเนี่ยสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชนชาติยิวได้ผ่านพิธีนี้ครับแต่เปาโลเขาไม่ได้บอกว่าพิธีนี้ไม่สำคัญแต่เปาโลก็บอกว่าคุณค่าของวิธีนี้ไม่ได้สูงส่งมากเท่ากับความการเชื่อในพระเยซูงั้นมองดูสิ่งที่การเข้าสุนัตที่ดูเป็นสิ่งที่สวยงามมีเกียรติในความคิดของชาวยิวกลายเป็นเหมือนกับตัวอย่างของความรุนแรงคือเชือดเนื้อเถือหนังเองแน่นอนครับเปาโลกับเรียกตัวเองว่าเขานี่แหละคือพวกเข้าสุนัตแท้พวกนี้เป็นการเข้าสุนัตแบบเนื้อหนังแบบปลอมๆนั่นเองยิวแท้เป็นยิวที่มีความชอบธรรมพระเจ้าการันตีว่านี่คนยุคนี้เข้าสวรรค์แน่นอนมีความสุขได้อยู่กับพระเจ้าเพราะอะไรครับอย่างแรกคือเขาได้นมัสการพระเจ้าจากภายในด้วยวิญญาณนะครับไม่ใช่ด้วยพิธีกรรมภายนอกทำตามกฎบัญญัตินะครับสองคือคนพวกนี้จะอวดพระเยซูถ้าพวกเข้าสุนัตแท้ต้องอวดพระเยซูครับต้องชื่นชมดีในพระเยซูภาคภูมิใจในการที่ได้รู้จักพระเยซูมากกว่าภาคภูมิใจที่รักษากฎเกณฑ์ในสิ่งที่สามครับไม่ไว้ใจในเนื้อหนังเพราะว่าความสามารถในการเป็นคนดีของพระเจ้าเนี่ยว่างั้นเถอะหรือคนชอบธรรมของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้เกิดจากความสามารถตัวเองนอกจากเชื่อพระเยซูนั้นงั้นความชอบธรรมเนี่ยจึงนำความยินดีมาให้เพราะมันเป็นความยินดีที่ไม่ได้มาจากความสามารถของตัวเองไงพอรู้ว่าตั้งใจทำดีก็ทำไม่ได้นะตั้งใจมีกฎเกณฑ์ตั้ง10ข้อ20ข้อหรือ613ข้อทำไม่ได้มันอ่อนเราอ่อนแอนะครับเราไม่สามารถช่วยตัวเองได้งั้นเราจึงชื่นชมยินดีในพระเยซูครับว่าช่วยให้เราเองสามารถเป็นคนดีของพระเจ้าถึงมาตรฐานที่จะเข้าสวรรค์ได้นี่จะเป็นความยินดีครับและเปาโลจึงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านี่คือข้อแรกครับข้อ2ครับความชอบธรรมเป็นเรื่องของพระเจ้าในข้อ5ถึงข้อ7ครับเปาโลได้บรรยายถึงความภาคภูมิใจในชีวิตเบื้องหลังของความชอบธรรมในการที่เป็นฟาริสีชาวยิวครับที่รักษากฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดเหมือนชาวยิวที่เขาต่อว่าเมื่อกี้นะครับโดยคิดว่าตัวเองเนี่ยมีปัญญาในศาสนศาสตร์ที่ตัวเองสร้างขึ้นมาโอ้คิดว่าตัวเองรู้หมดทุกอย่างเก่งนะเป็นความถ่อมใจจอมปลอมนะครับแล้วก็ทำร้ายร่างกายของตัวเองด้วยท่านจึงกล่าวว่า1ก็คือการเข้าสุนัตในวันที่8นะครับของธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยทำตามวันที่8เป๊ะของชาวยิวมันทำให้ท่านรู้สึกภาคภูมิใจอุ้ยข้านี่ชอบทำนี่เขากำลังอวดตัวเองนะอย่างที่บอกนะครับเป็นพันธสัญญาของพระเจ้าเลยนะครับสองครับเขาเกิดจากเผ่าเบนจามินเผ่านี้เป็นเผ่าที่มีกษัตริย์อิสราเอลองค์แรกนะและเป็นเผ่าหนึ่งในสองเผ่าครับที่รักษาความบริสุทธิ์ของเผ่าไว้อย่างดีเหมือนกับที่ยูดาห์เป็นสามเขาเป็นคนฮิบรูที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นชนชาติยิวแท้ๆไม่มีวัฒนธรรมกรีกผสมเลยสุดยอดนะมันก็ดึงความภาคภูมิใจแล้วเปาโลเลยก็พูดถึงสิ่งที่ท่านตัดสินใจจะทำครับสะท้อนถึงการไว้ใจในเนื้อหนังของตัวเองครับ1คือเข้าคณะฟาริสีเลยคณะนี้ก็คือคณะที่อุทิศตัวในการรักษาบัญญัติแยกตัวออกจากชีวิตของคนทั่วไปรักษาทุกรายละเอียดทุกกระเบียดนิ้วของธรรมบัญญัติหมดเลย2เขาเป็นคนกระตือร้นครับเพื่อพระเจ้านะโอ้มองเห็นผู้เชื่อนะครับเป็นพวกเทียมเท็จต้องจัดการต้องข่มเหงลากไปเข้าคุกไปฆ่าด้วยซ้ำไป3ครับเขาเป็นความชอบทำตามบัญญัติไม่มีขี้ติเลยคือพูดง่ายคือมีกี่ข้อนะทำได้หมดไม่มีพลาดสักข้อ perfect สุดอะนะต้องบอกเลยนี่คือเปาโลเลยงั้นเปาโลมีสิทธิ์อ้างความชอบทำในตัวเองเลยแต่ท่านมาถึงบทสรุปครับในสิ่งที่ท่านเคยภาคภูมิใจกับความชอบทำที่อุตส่าห์สร้างขึ้นมาเองแบบนี้นะถือว่าเป็นกำไรใน6ข้อที่กล่าวมาที่ว่าเนี่ยวันนี้นะกับขาดทุนอะคือชีวิตทั้งหมดที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวทั้งหมดเนี่ยมันขาดทุนเลยไอ้หกอย่างที่ว่ามาเนี่ยขาดทุนรวดนะครับ
พราะคนที่ประกาศว่าชอบทำได้คือคนที่เป็นพระเจ้าเท่านั้นไม่ใช่เรารู้อย่างเราไม่สามารถประกาศได้ว่าโอ้ยเราชอบทำเรามีสิทธิ์เข้าสวรรค์เราทำดีมาทุกอย่างขอโทษทีไม่มีใครทำดีทุกอย่างเราทุกคนต่างผิดพลาดนะครับและพระเจ้าว่าเรามีสิทธิ์เข้าสวรรค์ได้ก็โดยการประกาศความชอบธรรมผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นครับเราไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนจะไปอวดอ้างแล้วบอกว่าฉันทำดีเราอาจจะเข้าข้างตัวเองก็ได้ว่าเราทำดีในสายตาของเราแต่คนอื่นอาจจะบอกว่าเฮ้ยดีเหรออย่างนี้งั้นเราก็ไม่มีมาตรฐานที่คงเส้นคงวาเสมอไปงั้นความชอบธรรมจึงเป็นเรื่องของพระเจ้าเท่านั้นที่ตัดสินว่าเราดีถึงมาตรฐานที่จะเข้าสวรรค์หรือเปล่าอันที่3ครับความชอบธรรมเป็นความสัมพันธ์ในข้อ8ข้อ9เปาโลถือว่าทุกสิ่งขาดทุนทั้งหมดอ่ะตอนนี้นะไม่ได้บอกว่าทุกสิ่งไร้คุณค่าครับแต่เมื่อเทียบกับความเลิศประเสริฐของการได้รู้จักหรือการมีความสัมพันธ์กับพระเยซูแล้วซึ่งเป็นศูนย์กลางของชีวิตคริสเตียนสิ่งที่เคยให้คุณค่านะครับสิ่งนั้นกลับไร้ค่าเลยไปหมดเรียบร้อยแล้วท่านถือว่าทุกสิ่งขาดทุนเป็นการถือตั้งแต่วันแรกที่เชื่อและยิ่งตระหนักชัดเมื่อเวลาผ่านไป3ปีนะในชีวิตในคุกของเขานะครับในคุกโรมันนะครับท่านมอบทุกสิ่งเพื่อเห็นแก่พระองค์ท่านได้ถือว่าทุกสิ่งเป็นเหมือนขยะหรือเหมือนอุจจาระนะครับขอโทษที่ใช้คำนี้ที่ไม่เพียงแค่ไร้ประโยชน์แต่ยังน่ารังเกียจด้วยความชอบธรรมที่สร้างขึ้นมาเองไม่สามารถจะอวดกับพระคริสต์ได้เลยท่านภาคภูมิใจที่ได้อยู่ในพระองค์หรือเข้าไปพึ่งพาในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำที่ไม้กางเขนแล้วเพื่อเราพระคริสต์คือความชอบธรรมที่แท้จริงที่ได้มาโดยความเชื่อไม่ได้มาจากความชอบธรรมที่มาจากความพยายามที่จะรักษากฎบัญญัติมากมายมหาศาลเพียงแค่เชื่อวางใจในพระเยซูครับผู้ซึ่งทำให้เราชอบธรรมโดยพระองค์เองโดยการถูกตึงตายแม่งเข็นรับโทษบาปแทนเราสิ่งนี้เป็นมากกว่าความพยายามในการรักษากฎบัญญัติตามหลักศาสนาอีกนะครับซึ่งเราก็รักษาไม่ได้นั่นเป็นการประกาศว่าเราผ่านเกณฑ์แล้วถ้าคุณเชื่อวางใจพระเยซูและถูกตัดสินว่าโอ้เราเป็นคนชอบธรรมและเข้าสวรรค์แน่นอนโดยแค่ความเชื่อเท่านั้นเพียงแค่เรามาพึ่งพาฤทธิ์อำนาจสิทธิอำนาจเหนือความบาปของพระเยซูทำให้ความสัมพันธ์เรากับพระผู้ช่วยให้รอดของเราจึงกลายเป็นคนดีผ่านมาตรฐานของพระเจ้าให้รักครับวันนี้อยากเชิญชวนครับเชื่อว่ามีหลายท่านที่ได้ฟังรายการนี้แล้วหลายคนอาจจะไม่รู้จักพระเจ้าครับวันนี้พระคัมภีร์ได้บอกเราครับความชอบธรรมเป็นเรื่องของพระเจ้าความชอบธรรมเป็นเรื่องน่ายินดีและความชอบธรรมมันเป็นความสัมพันธ์ครับมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความพยายามโอ้โหต้องรักษาพยายามทำดีมากมายต้องยอมรับก่อนนะครับไม่มีใครทำดีได้ครบเราเชื่อหลักการศาสนาทุกอย่างครับว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วโอ้โหเราทำชั่วเท่าไหร่ล่ะวันหนึ่งทำสามอย่างก็พอคิดไปดีพูดไปดีทำไปดีโอ้โหเราทำยิ่งอายุเยอะเท่าไหร่ยิ่งคูณจำนวนปีมากขึ้นเรายิ่งมีความบาปมากขึ้นโอ้โหเราต้องแบกรับความบาปผลของความบาปแบบนี้ถ้าเราไม่เข้าข้างตัวเองเกินไปเราทุกคนตกโลกหมดแต่มีข่าวดีครับพระเยซูคริสต์เจ้ามาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนรับโทษบาปแทนเราประกาศว่าเราชอบธรรมไม่ใช่โดยความมาตรฐานความดีของเราเลยแต่ด้วยความดีงามของพระเยซูที่ถูกตึงตายบนไม้กางเขนครับ3วันพระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อพิสูจน์ว่าแม้กระทั่งความตายพระองค์ชนะได้และความบาปที่เราทำพระองค์สามารถยกโทษได้หมดเลยท่านเชื่อวางใจในพระเยซูความชอบธรรมนี้จะเป็นของท่านพูดง่ายคือสิทธิของการที่ได้เข้าไปในสวรรค์ผ่านเกณฑ์เป็นของท่านไม่ได้เพราะว่าท่านเองสามารถทำได้แต่เพราะพระเยซูได้รับสิ่งนั้นแทนท่านไปแล้วเรียบร้อยเพียงแค่ท่านเปิดใจเชื่อวางใจในพระเยซูเท่านั้นงั้นถ้าวันนี้ท่านหลายพร้อมที่อยากเชื่อพระเยซูอยากได้ความชอบธรรมอยากได้สิทธิไปถึงมาตรฐานที่จะเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ได้มีเงื่อนไข3ข้อนั้นครับ1ยอมรับก่อนว่าเราเป็นคนบาปคนนึงที่เราไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอดพ้นจากความบาปด้วยการพยายามรักษาธรรมบัญญัติได้พูดง่ายคือโอ้เราไม่สามารถรักษาธรรมบัญญัติได้ครบถ้วนเลยเป็นคนดีพร้อมไม่ได้นั่นแสดงว่าเราเป็นคนบาปคนหนึ่งครับที่ช่วยตัวเองไม่ได้ถ้าท่านยอมรับข้อแรกถามข้อ2เชื่อไหมครับว่าพระเยซูคริสต์มาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนมาตายไถ่โทษบาปแทนเราที่นั่น3วันพระองค์ฟื้นจากความตายสามารถช่วยเราและประกาศว่าเราชอบธรรมไปสวรรค์ได้ท่านเชื่อถามข้อ3ต่อครับท่านเชื่อไหมครับว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่นำทางชีวิตของท่านได้และท่านยินดีจะมอบทายกายถวายชีวิตให้พระองค์มาเป็นผู้นำทางชีวิตให้พระองค์เป็นช้างเท้าหน้าถ้าเป็นช้างเท้าหลัง
พระองค์ว่ายังไงเพราะว่าตามกันเลยยินดีจะตามพระองค์ไปและสิทธิความชอบธรรมจะเป็นของท่านถ้าท่านบอกว่าใช่ฉันเป็นคนบาปยอมรับพระเยซูตายไม่กางเขนและอยากให้พระองค์เป็นผู้นำทางชีวิตอธิษฐานตามผมทีละประโยคและความชอบธรรมสิทธิการเข้าสวรรค์จะเป็นของท่านทันทีนะครับหลับตาลงนะครับและพูดตามผมทีละประโยคข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับข่าวดีเรื่องความรอดทางพระเยซูคริสต์ที่มาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อรับโทษบาปแทนข้าพงเวลานี้ข้าพงขอสารภาพว่าข้าพงเป็นคนบาปและไม่สามารถช่วยให้ตัวเองหลุดพ้นจากโทษทันของบาปด้วยวิธีการของตัวเองได้เวลานี้ขอสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นและขอพระองค์ทรงโปรดยกโทษความผิดทั้งสิ้นและขอเปิดใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตมาเป็นพระเจ้าผู้นำทางชีวิตข้าพระองค์ยินดีที่จะเชื่อฟังและติดตามพระองค์เสมอไปข้าพระองค์ยินดีที่จะละทิ้งความบาปทุกอย่างขอบคุณพระองค์สำหรับความรอดความชอบธรรมสิทธิแห่งการเข้าสวรรค์ที่เป็นของข้าพระองค์แล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอยากเชิญชวนพี่น้องนะครับที่ได้รับพระพรจากการเฝ้าเดี่ยวนะครับรายการ Living Life นะครับพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube นะครับแล้วก็ Facebook ของ CGN TV ไทยนะครับและยิ่งกว่านั้นนะครับสามารถมาแสดงความคิดเห็นนะครับหรือแบ่งปันพระพรที่ได้รับจากการเฝ้าเดี่ยวนะครับในช่องคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าท่านรับพระพรพระเจ้ามากมายนะครับอยากให้ท่านลองแบ่งปันพระพรสิ่งนี้นะครับทาง CGN TV เองก็ต้องการรับการสนับสนุนนะครับทางการเงินและก็คำอธิษฐานนะครับท่านสามารถมีส่วนร่วมได้นะครับในการถวายและอธิษฐานเผื่อองค์กรนี้นะครับเพื่อให้เป็นพระพรสืบไปนะครับขอเจ้าอวยพรนะครับ